มูนไปด้วยกันกับช่องคอยมิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะฝั่งของเลดมีมก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิตเกตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าคลาสสิกดอก 5-8% กำหนดในเดือนนี้คิดเป็นรายปีระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแล้วก็กระดาน Binance Thailand สภาพคล่องดีเหรียญเยอะแล้วก็อนาคตมีระบบ Earn Stake Savingถ้าสนใจและ1ทางเลือกที่คุณจะตัดสินใจมีทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการกระดาน Binance Thailand ถือว่าเป็นอีก1ที่คุณสามารถที่จะสมัครไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะฝั่งของ Dogecoin นะครับDogecoin เนี่ยเขานับนะมาตั้งแต่ปี2021เขาบอกว่าตอนนี้ Dogecoin คือซุปเปอร์เทรดเป็นขากระทิงของ Bullishนะครับในระยะแรกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิเคราะห์คริปโตนามแฝงชื่อไมคี้บูนะครับคริปโตแล้วก็เขาได้สังเกตว่ากระทิงพลิกกับสภาวะกระทิงเนี่ยปิดรายเดือนเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปี2021โดยแสดงเห็นอนาคตของมันนะครับกำลังจะระเบิดตามโพสต์ X ที่เผยแพร่วันที่1เมษายนโดยแชร์บิตคอยเซนซัสนะครับเมื่อวันที่2เมษายนนะครับดอทคอยก็ทะลุมาถึง 2,200 แล้วนะครับจาก 1,800 ตอนนี้ก็ยังอยู่ 1,800-2,200 มั้งนะครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นซูเปอร์เทรดแล้วคือดอทคอยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจังหวะไปประมาณใกล้ถึง1ดอลลาร์นะครับแล้วมันจะมีเหรียญมีบางเหรียญเนี่ยที่ได้รับแรงจากดอทคอยก็อาจจะมีชิปอาจจะมีอะไรพวกนี้แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยแรงระเบิดของ Dogecoin เนี่ยอาจจะส่งผลเหรียญต้นน้ำบางตัวนะครับที่จะขึ้นมาเป็นแบบเดียวกับชิบะก็สามารถเป็นได้นะครับก็เราก็ดูกันตรงนี้นะครับว่า Dogecoin เนี่ยถ้าเกิดราคาไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับมันเม็ดเงินตรงนี้มันจะไปเหรียญต้นน้ำติดเหรียญไหนนะครับตอนนี้นะครับข้อมูลมีเรื่องของวานเนี่ยหลายเรื่องเกี่ยวกับชิปนะครับพุ่งขึ้นถึง 436% นะครับ Key on Chain Wanmatic นะครับข้อมูลมาจาก Into the Block ชิบะมียอดทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า 400% ใน24ชั่วโมงอันนี้เป็นข่าวแรกนะนะครับให้เห็นถึงปริมาณการเพิ่มขึ้นนะครับขนาดว่าชิบะราคายังอยู่แค่04ตัว 2,620 นะครับประมาณนั้นแหละนะครับดังนั้นต่อมานะครับเรามาดูกลุ่มของข้อมูลอันอื่นบ้างนะครับที่บอกถึงเรื่องของชิบะนะครับเขาบอกว่าธุรกรรมขนาดใหญ่ของชิบะนะช่วยยึดป้อมปราการนะครับในสัปดาห์นี้คือไม่ให้ราคามันตกไปกว่า 2,000 นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์คริปโต to the block ITB นะครับเขาก็บอกประมาณนี้ประมาณ 6.11 ล้านโทเค็นนะครับถูกย้ายใน24ชั่วโมงนะครับก็ชิบะก็ราคาอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ขอเจาะอะไรมากนะขอผ่านเลยแล้วกันนะครับต่อมานะครับมีอีกข่าวหนึ่งก็ได้ระบุเกี่ยวกับธุรกรรมขนาดใหญ่นะครับเคลื่อนไหวท่ามกลางราคาลดลงถึง 9% นะครับอันนี้ก็ประมาณ 946,179 ล้านชิบะนะครับก็แม้กระทั่งลดลง 9% อันนี้ข้อมูลมาจากวานอันหนึ่งนะครับอันที่แล้วมาจาก Into the Box ซึ่งกำหนดไว้วันที่1เมษายนปี2024ชิบะอาจจะมีการขยับอะไรสักนิดหน่อยโมเมนตัมเล็กๆก็เป็นไปได้ะนะครับเรามาดูเรื่องของอัตราการเผาพุ่งขึ้นถึง 2,355% นะครับก็ถือไม่ได้เยอะถ้าชิบะจะพุ่งดีๆขอสักแสนวันละแสนนะครับเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับเผาไปประมาณ110ล้านโทเค็นนะครับเอาย่อๆประมาณนี้ละกันแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์นี้มาจาก chipburn.com นะครับมีการเผาเนี่ยประมาณ110ล้านรายการนะครับเนาะก็ถือว่าการเผาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเยอะนะครับก็พอประมาณนะนะครับฉะนั้นนะครับมีอีกข่าวหนึ่งคือผู้ใช้นิยามเผาชิบะอินุประมาณ105ล้านตัวน
ะครับในคราวเดียวกันนะครับเป็นธุรกรรมเดียวท่ามกลางกระแสของคริปโตในปัจจุบันเดือนเมษาอาจจะแผ่วๆลงหน่อยนะครับก็อันนี้กำหนดวันที่2เมษายนนะครับ2024ในชิปเบิร์นต่อมานะครับช่วงนี้ก็มีการสนับสนุนเหรียญโบนนะก็โพสต์ในชิปนะครับ Twitter ของชิปหรือ X ของชิปวันที่1เมษายนปี2024ซึ่งตามทวิตโบนได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดได้รับการเสนอชื่อเป็น One People Choice นะครับบน Market Coinpedia ตรงนี้นะครับเป็นอันดับ1แล้วก็คนว่าร้องด้วยกันนะว่าโบนเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่นะครับหรือว่า Go to the Moon อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ไปสักทีแหละนะครับเป็นเพราะว่าอีเธอเรียมด้วยแล้วก็ราคาของชิปด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวฝั่งของDog Week Pass นะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับคาดการว่าราคาสูงสุดน่าจะ5ดอลลาร์นะครับข้างความผันผวนของตลาดดูเหมือนว่าวันนี้เหรียญแม้กระทั่งเหรียญโบมนะครับจุ๊บแล้วก็ตัวของเหรียญวิปเนี่ยหรือ Dog Week Pass เนี่ยราคากำลังจะไปเลยเนาะนะครับแต่ดีว่าน่าจะมีเรื่องสงครามอะไรพวกนี้เลยทำให้ตลาดเนี่ยรวมถึงราคานะครับมันมีการลงอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนจะขึ้นไปได้แล้วนะครับมันก็ไม่ยอมไม่ขึ้นนะครับเหตุผลมาจากเพราะอะไรนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่าเล่นเท่าไหร่นะมันเป็นช่วงก่อนฮาร์ฟวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยมันก็จะมีเหรียญแอลคอยอย่างลูน่าอย่างสถานของทอนหรือ BDT อ่ะนะครับที่มีคดีความเราก็ตัวของโซโลน่านะครับที่พอจะฝากความหวังไว้ได้บ้างนะครับก็ลองติดตามเอาดูแล้วกันนะฉะนั้นข้อมูลในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับชิบะแล้วก็โซบองอะไรอย่างนี้นะครับเปเป้โฟกี้เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฝากกระดานบิตเกตไว้ด้วยละกันท่านใดสนใจสำหรับคอร์สเหรียญต้นน้ำนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็จะปิดแล้วนะครับวันที่5คือถ้าเกิดเรียนจะเรียนอีกทีนะครับคือตอนเดือนพฤษภานะครับก็จะงดรับสมัครในคอร์สแรกนะครับก็จะคือจะปิดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วเราหวังว่าชิบะอินุจะโกทูโดมูนด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะหมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน Bitget Web 3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานใต้